ระบรมราชาภิเษกของพระพุทธเจ้าทั้งนี้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่ออวยชัยให้พรแก่พระพุทธเจ้าด้วยน้ำใจเมตตาและความปรารถนาดีอย่างมีใจนั้นเป็นที่จับตาจับใจและทำให้พระเจ้าเต็มใจอย่างยิ่งขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคนทุกฝ่ายจะพร้อมการบำเพ็ญปริยัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไปขอขอบใจในคำอวยพรซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของคนและขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุกสวัสดีพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันเป็นปรารถนาจงทั่วกันวันนี้